ับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจากสิ่งที่ผมได้รับจากการที่พี่โดมมาเซตให้นะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือในความชัดเจนนะครับพี่โดมจะถามผมตลอดครับว่าสิ่งที่ผมคาดหวังในการที่ผมจะเซตคราวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งแกก็อธิบายทุกขั้นตอนในการปรับของแกนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการเลยนะครับอย่างที่2คือแกรวมในเรื่องของวิทยาศาสตร์และศิลปะในการปรับเข้ามาด้วยกันแกจะนำเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับมาเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับและแกก็จะใช้ประสบการณ์ของแกนะครับในมุมมองว่าสิ่งที่แกได้เคยปรับมาได้เคยเห็นมาหรือได้เคยได้กินมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วแกก็จะอธิบายในทุกๆขั้นตอนเลยนะครับว่าพอแกปรับแล้วเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างระบบของผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับจากการที่แกนำปรับสิ่งสุดท้ายสิ่งที่3นะครับก็คือในเรื่องของการพี่โด่งดูแลเอาใจใส่ในความพึงพอใจของผมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแกจะถามตลอดว่าโอเคไหมมีอะไรให้แกทำเพิ่มอีกหรือเปล่ามีตรงไหนที่ยังติดอยู่ซึ่งแกจะใช้เวลาตรงนี้เยอะมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากแกมากหากใครนะครับที่กำลังมองหาคนปรับอยู่ก็อยากจะให้พี่โด่งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันนะครับก็หวังว่าแกเนี่ยก็คงจะได้ให้ประสบการณ์ดีๆกับทุกคนในการปรับเครื่องเสียงหรือคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ